สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันเสาร์วันที่26กรกฎาคมปี2014ไมสุรีพร้อมกับอุ่นแก้วก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกคือเก่าเพื่อว่าเอาข่าวขาวดีมาล้มกันเพื่อเป็นอาหารสมองหลังจากตื่นนอนว่าซั่นซะระยะนี้ก็เป็นระยะฤดูฝนแล้วได้ยินว่าอยู่ทางประเทศลาวก็มีฝนตกหลายว่าซั่นบางจุดก็ถึกน้ำท่วมจังใดก็ขอฝากความเป็นห่วงนำทานผู้ฟังเด้อให้ดูแลสุขภาพและระมัดระวังในการเดินทางให้กวดสอบสภาพดินฟ้าอากาศก่อนว่าซั่นซะท่านผู้ฟังหัวข้อที่พวกเขาจะล้มกันในมื้อนี้ก็คือบัญหาการสลัดบังหลวงสร้างความเสียหายหลายกว่า 1,000 ตื้อกีบนับแต่ปี2012เป็นต้นมาแล้วเมื่อเป็นแนวนั้นมันสิเกิดหยังขึ้นมาเบิ่งแล้วก็ถือว่าเป็นปัญหาที่ซ้ำเหื่อมาตลอดมันสิมีสิ่งใดที่จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสกัดกั้นการสลัดบังหลวงได้อีกเจ้าคิดว่าแนวใดอุ่นแก้วก่อนสิมาเว้าเรื่องตัวผลกระทบจากการสลัดบังหลวงแล้วก็สิ่งที่จะมาใช้เป็นเครื่องมือในการสกัดกั้นหั่นนะเจ้าข่อยก็สิเอาบทความที่ว่าข่อยเขียนเมื่อวานนี้เนาะมาล้มให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปเป็นพื้นฐานก่อนเจ้าว่าสันทุไปโดยเฉพาะบทความที่ว่าข่อยเขียนเมื่อวานนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องการสลัดบังหลวงวันนี้มาเบิ่งเนาะท่านผู้ฟังไมซูรี่เมื่อเฮาเว้าเกี่ยวกับการสลัดบังหลวงบ่มีใครปฏิเสธดอกว่าอยู่ประเทศลาวเนี่ยการสลัดบังหลวงมันสิลดลงแล้วก็เมื่อเฮาเว้าเรื่องการสลัดบังหลวงอยู่ประเทศลาวนี่ทุกคนก็เข้าใจลดว่ามันเป็นปัญหาที่แก้ไขยากเรื่องนี้หั่นน่ะเจ้าอันนั้นเรื่องลาวลักษณะการล้มกันของคนลาวอยู่เมืองลาวนี่เขาเจ้าก็มักเว้ากันเกี่ยวกับเรื่องก่อนเรื่องอันสลัดบังหลวงอยู่บ่อันอุ่นแก้วเกี่ยวกับเรื่องนี้นะบ่ว่าอยู่ไสเขาเจ้าก็ล้มกันเจ้าคืออยู่ลาวนี่มันจะมีเขาห้องว่าสองสภาสภาที่หนึ่งนี่เขาห้องว่าสภากาแฟแบบชาวบ้านสันทบไปอยู่ในวงสนทนา ขอไปอยู่ในวงสนทนาตามภาษาชาวบ้านเขาว่าสภากาแฟหั่นน่ะก็แน่นอนเขาเจ้าก็เว้าประชาชนส่วนใหญ่เขาเจ้าก็เว้ากันเนาะว่าการน้ำทานใดซื่อสัตย์บ่การน้ำทานใดไปพัวพันเรื่องการสลัดบังหลวงซึ่งทั้งหมดเรื่องนี้นะข้าเจ้ากับมักเอามาเว้ากันหรือว่าแบบภาษาชาวบ้านก็ว่าอภิปรายกันอยู่ในสภากาแฟคือกันอันนี้เฉพาะกลุ่มของชาวบ้านเด้นี่ทีนี้นะอันนาเขาเจ้าก็เว้ากันเอาแท้เอาว่าคันสั้นเกี่ยวกับการสลัดบังหลวงนี่อยู่กองประชุมสมัยสมัน37ของสหภาแห่งชาติชุดที่7นี่ที่ผ่านมานี่เพิ่นก็เว้านําอีกแม่นบ่หั่นข้าเจ้าก็เว้าบัดนี้มาเว้าเรื่องสภาที่สองที่ว่าสภาอย่างเป็นทางการก็คือสภาแห่งชาติเห็นป่ะอยู่ในวงการอภิปรายกันอยู่สภาแห่งชาตินี่ข้าเจ้าก็เว้าเรื่องปัญหาการสลัดบังหลวงนี่แหละโดยเฉพาะสมาชิกสภาแห่งชาติหรือว่าสสส.หั่นน่ะข้าเจ้าก็ยกขึ้นมาเว้าบ่แม่นไงท่านผู้ฟังถ้าท่านผู้ฟังได้ติดตามการอภิปรายของกองประชุมสภาแห่งชาติหั่นนะก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าข้าเจ้าก็เว้ากันตลอดโดยเฉพาะถ้าว่าท่านผู้ฟังได้ติดตามการอภิปรายของท่านบุญท้องจิตมณีหัวหน้าองค์การกวดสอบแห่งรัฐอยู่ในกองประชุมสมัยสามัญเทือที่7ของสภาแห่งชาติสุดที่7เนี่ยที่ว่าเพิ่นเว้ากันเรื่องการสลัดบังหลวงนะเจ้าคือมันเห็นให้ประเทศชาตินี่เสียหายหลายตัวเลขสถิติความเสียหายที่คิดเป็นเงินนี่นะเอานับแต่ปี2012จนมาถึงปัจจุบันนี่ก็ถือว่าความเสียหายนี่คิดเป็นมูลค่าเนี่ยเพิ่นว่าหลายกว่า 1,000 ตื้อกีบทั้งเป็นวัตถุและก็ทั้งเป็นเงินอันนี้อิงตามการรายงานของท่านบุญทองซึ่งความเสียหายดังกล่าวนี้มันเกิดจากโครงการที่ใช้งบประมาณแบบบ่โปร่งใสแล้วก็ใช้งบประมาณแบบบ่เหมาะสมที่ว่าข้าเจ้ามีการอภิปรายอยู่หั่นน่ะไอ้สุรีอันนั้นมันก็เป็นเพียงแต่ตัวเลขความเสียหายแต่ปี2012เป็นต้นมา
ซึ่งคือว่าจังซี่คันนับขึ้นหลังปี2012นี่มันแห้งสิหลายกว่านี้ตัวคันสันนะอุ่นแก้วแล้วการซอราดบังหลวงนี่มันมีรูปแบบใดแดมาเบิ่งอันนี้เฉพาะแต่ตัวเลขแต่ปี2012มาหาปัจจุบันได้ถ้าว่าไล่ขึ้นหลังแต่ปี2012ไปประมาณ10ปีไปฮอดปี2002ซั่นเท่าไปเจ้าว่ามันสิหลายปานใดแล้วท่านผู้ฟังได้คิดว่ามันสิหลายขนาดใดอันนี้ตัวเลขนี่วังประมาณ3ปีมานี่ได้นี่อันนั้นมูลค่าเสียหายจากการซอราดบังหลวง 1,000 หลายกว่า 1,000 ตื้อกี่พันนะเห็นบ่มันนี่มาเว้าเรื่องว่ารูปแบบการซอราดบังหลวงนี่อยู่ในนี่หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทมส์ของลาวสบับวันที่22กรกฎาคมก็ได้รายงานว่ารูปแบบการซอราดบังหลวงนี่คือว่าเรื่องการใช้อำนาจเพื่อผลประโยชน์ของตนเองการรับเงินสินบนการปรับเปลี่ยนมาตรฐานโครงการต่างๆที่บ่ถูกกฎหมายและก็ยังมีอื่นๆอีกตัวอย่างคือตัวอย่างตัวนึงนี่ก็คือว่าเอ้าผู้เป็นพ่อจังซี่ให้อนุมัติโครงการก่อสร้างต่างๆเจ้าแต่ว่าลูกหรือว่าลูกเขยเพิ่นเป็นหัวหน้าบริษัทก่อสร้างจังซี่เป็นเจ้าของบริษัทก่อสร้างจังซี่หั่นเห็นบ่อันนี้มันก็บ่งบอกแล้วเด้เห็นบ่หรือแม้กระทั่งว่าบางกรณีโครงการอื่นๆสั่งโจเบิดบาดโครงการลูกซ้ายของตัวเองเพิ่นให้ดำเนินต่ออันนี้มันก็เป็นการซอราดบังหลวงแบบหนึ่งเห็นบ่ตัวอย่างเนาะคือตัวอย่างที่เฮาได้นำเสนอมาเนี่ยเห็นบ่ว่าลูกเขยตนเองลูกซ้ายตนเองเพิ่นสั่งให้ดําเนินการต่อในขณะที่ผู้อื่นนี่สั่งให้โจ๊ะเห็นบ่อันนี้ก็คือว่าพวกเฮาเคยได้นําเสนอไปแล้วว่าส่วนหนึ่งนี่มันก็เป็นย้อนการก่อสร้างโครงรางพื้นฐานหลายโพดในขณะที่งบประมาณประเทศลาวนี่บัดมีจํากัดนั่นมันก็เป็นแฮงเกิดความเสียหายหลายเท่าตัวได้เนาะเจ้าว่าบ่อุ่นแก้วก็คือที่ผ่านมาล่ะถือว่ามันมีปัญหาหลายเรื่องการสอดราดบังหลวงเนี่ยเจ้าเห็นบ่มีปัญหาหลายคือในการดำเนินโครงการนี่นะที่ผ่านมานี่นะรัฐบาลเพิ่นมีการร่วมมือกันกับบริษัทเอกชนต่างๆเจ้าในการก่อสร้างหรือปรับปรุงโครงรางพื้นฐานต่างๆเนาะในขณะที่งบประมาณอยู่ประเทศลาวนี่มันยังบ่เพียงพอยังบ่ทันครบถ้วนแต่ก็ยังสืบต่อเฮ็ดโดยที่ว่าให้บริษัทเอกชนหันมาสัมปทานมาเฮ็ดก่อนแม่นบ่ล่ะแล้วจึงค่อยจ่ายเงินตามภายหลังแต่จ่ายหันบ่แม่นจ่ายเงินสดแต่จะเอาดินหรือเอาทรัพยากรธรรมชาติไปจ่ายถึงถ้าจะคิดไรแล้วมันสูงกว่าปกติเห็นบ่เจ้าเวลานั้นมันก็เสียไปแล้วเด้หลายหับมันก็หัวไหลไปแล้วเด้เห็นบ่เงินก็หัวไหลไปแล้วซึ่งสิ่งดังกล่าวนี้เพิ่นก็มีการเปิดเผยกันอยู่กองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่6เจ้าของสภาแห่งชาติสุดที่7เด้ไมโซลี่คือเพิ่นมีการเว้ากันในท้ายปี2013นี่เด้เพิ่นก็เว้ากันบ่เป็นไงเจ้าก็เคยเจออยู่พวกเขาก็เคยยกขึ้นมาเนาะกรณีการใช้จ่ายเงินต่างๆที่เห็นว่าบ่จําเป็นเจ้ามีตัวอย่างอย่างใดยกตัวอย่างโครงการก่อสร้างอาคารต่างๆเนาะเพื่อรองรับกองประชุมระดับสากลเอายกตัวอย่างหอประชุมแห่งชาติจังซี่เพิ่นก็ให้มีการก่อสร้างในขณะที่รัฐบาลนี่บ่มีเงินแต่ก็ยังให้มีการก่อสร้างแล้วถ้าว่าบ่มีการก่อสร้างลาวก็สามารถใช้บนอื่นจัดกองประชุมได้เห็นบ่เจ้าแล้วจําเป็นยังจะต้องมีการก่อสร้างหอประชุมใหญ่หั่นมันเป็นค่าสิ้นเปลืองซื่อๆเด้บัดนี้หลังจากก่อสร้างแล้วหลังจากจัดกองประชุมบ่พอเท่าใดมื้อแล้วอย่าลืมว่าหอประชุมหั่นมันต้องใช้ค่าบํารุงรักษาแม่นบ่แม่นค่าน้ําค่าไฟค่าทําความสะอาดอีหยังต่างๆบ่แม่นง่ายเจ้า
สถิติที่ว่าข่อยได้รับข้อมูลจากคนที่เฮ็ดเวียกอยู่หอประชุมแห่งชาตินะเขาเจ้าว่าเดือนนึงนี่นะมูลค่าที่เสียไปในการบำรุงรักษานะบ่ต่ำกว่า50ล้านไปปัดไปกวดว่าซั่นซะทั้งค่าน้ําค่าไฟค่าอีหยังต่างๆค่าลุยเหียนอีหยังต่างๆโอเค50ล้านกีบต่อเดือนนึงแล้วปีนึงมันสิเท่าใดไมซูรี่ท่านผู้ฟังคูณ12เบิ่ง6ล้าน600,000 600ล้านกีบโอ้เห็นบ่อันนั้นแม่นการสิ้นเปลืองเจ้าบัดนี้เว้าเรื่องการซื้อรถมารับใช้กองประชุมอาเซมในท้ายปี2012หลายคันรถงามๆรถใหม่ๆแล้วมูลค่านี่มันก็หลายห้อยตื้อกีบเห็นบ่หลังจากนั้นก็บ่มีการสรุปเลยว่าเสี่ยวรถไปเฮ็ดหยังหลังจากกองประชุมแล้วซื้อมารับใช้กองประชุมเพียงแต่จักมื้อนึงแล้วต่อมาก็ได้ยินข่าวว่าจะเอารถจํานวนดังกล่าวนั้นมอบให้แก่บรรดาพนักงานระดับการนําเจ้าแล้วจากนั้นก็มีหางเสียงเกิดขึ้นทางเสียงคัดค้านหลายเพิ่นจึงค่อยออกมาว่าลดจํานวนดังกล่าวสิบ่ให้กับบรรดาการนําแต่ว่าสิเอาไปขายเพื่อเอาเงินเข้างบประมาณรวมเพิ่นว่าจังซั่นแต่ว่าตัวจริงนี่เฮาก็บ่ฮู้นําเพิ่นว่าเพิ่นเอารถไปขายจังได๋เจ้ารถคันดังกล่าวหั่นไปไว้ใส่โอเคบัดนี้นอกจากอันนี้แล้วมีหยังอีกเด้อนอกจากนั้นแล้วบัดนี้มันก็ยังมีการจ่ายเงินนโยบายสมทบการปลุกสร้างเฮือนให้แก่บรรดาพนักงานระดับการนําเห็นบ่คือมูลค่าที่เฮาได้ข้อมูลมานี่หลายกว่า26ตื้อกีบเจ้าอันนี้อิงตามแจ้งการของห้องว่าการศูนย์กลางพรรคฉบับเลขที่55ลงวันที่12เดือนมีนาปี2012เห็นบ่วันนี้คําถามก็คือเอ้ามีความจําเป็นหยังจึงค่อยจะเอาเงินให้เป็นค่าปลุกสร้างเฮือนให้แก่บรรดาการนําเพราะว่าบรรดาการนําหรือว่าพนักงานรัฐกรทั่วไปนี่หลังจากที่เกษียณอายุไปแล้วก็มีเงินบํานาญเด้ของเขาเองมันเออของเขาเจ้าเองแล้วแล้วก็มีเงินกินนั่นอื่นๆอีกเด้เป็นหยังจะต้องเอาเงินไปค่าปลุกสร้างเฮือนเจ้าเขาเจ้าอีกเงินเขาเจ้าก็มีหลายหลังอยู่แล้วหั่นน่ะเห็นบ่อันนี้แหละมันก็เป็นการสิ้นเปลืองเงินงบประมาณซึ่งเก็บได้มาจากภาษีอากรของประชาชนก็คือเงินของประชาชนเองบ่แม่นเงินของรัฐบาลเห็นบ่ตัวนี้เจ้ามันก็มีหางเสียงขึ้นมาอีกเห็นบ่บัดนี้นอกจากนี้มันก็เว้าเรื่องการที่ว่าองค์การจัดตั้งของรัฐหลายๆองค์การจัดตั้งที่ว่าเพิ่นใช้งบประมาณบ่เป็นไปตามแผนบ่เป็นไปตามหลักการทั้งด้านการเงินเจ้าที่ว่าเพิ่นก็มีการจ่ายเข้าในโครงการต่างๆโดยที่ว่าบ่ได้รับอนุมัติจากสภาแห่งชาติเห็นดอกจนมาฮอดปัจจุบันนี้ก็ยังสรุปตัวเลขบ่เข้าบ่ออกอันนี้ล่ะทั้งหมดที่ว่าเฮาเว้ามานี่คือว่าตัวอย่างสิ่งที่ว่าเฮ็ดให้เงินหัวไหลและอยู่ในหั่นมันมีการสอดลาดบางดวงที่แอบแฝงอยู่เห็นดอกเจ้า